เรื่องของกัมพูชาและไทยนะครับจากการมาเยือนประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาของผู้นำกัมพูชานายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่มาเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะครับ Memorandum of Understanding ร่วมกันโอ้โหหลายฉบับมากเลยครับผมแทบจะครอบคลุมทุกด้านแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะต้องการคำอธิบายว่าการบอกว่าเราเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยมันคืออะไร Strategic Partnership ตอนนี้ยกระดับแล้วนะครับคือเราเป็น Strategic Partnership แล้วครับคุณมิกกี้อาจารย์เจตครับตัว MOU 5ฉบับเนี่ยนะอย่างที่คุณวารินบอกไปเนี่ยนะครอบคลุมในหลายๆด้านเลยฉบับที่1นะครับเป็นเรื่องของภัยพิบัตินะผมขอสรุปให้ฟังง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะแต่ชื่อจริงค่อนข้างจะยาวนะฉบับที่2เนี่ยเป็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับฉบับที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการค้าศุลกากรฉบับที่4เนี่ยเป็นเรื่องของการส่งออกนะครับแล้วก็ฉบับที่5เนี่ยเป็นข้อตกลงของหอการค้านะนอกจากนี้เนี่ยยังมีประเด็นอื่นๆอีกนะครับที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องมาคุยกันนะเพราะว่ามันส่งผลถึงกันและกันอย่างเช่น PM 2.5 นะครับ Call Center เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งคู่ต้องคุยกันนะแล้วก็เรื่องของแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานอันนี้เนี่ยสอดคล้องไปกับเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางในอ่าวไทยด้วยที่ต้องก็มีการบอกว่าคงต้องมาคุยกันให้ชัดเจนแล้วก็หาผลประโยชน์ร่วมกันแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังไปเนี่ยก็มีทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยถือว่าชื่นมื่นแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีมากๆนะครับอันนี้ก็เราจะเห็นจากภาพการเยือนของทั้งสองฝั่งแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความเห็นพ้องกันว่าจะไม่ยอมให้กลุ่มนะหรือว่าองค์กรที่บ่อนทำลายความมั่นคงของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้พื้นที่ของประเทศตนเองเนี่ยในการทำลายอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยเห็นพ้องกันในเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นอย่างที่คุณวารินบอกว่ามันค่อนข้างครอบคลุมทุกด้านก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อธิบายคำว่า strategic ได้ด้วยครับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยผมว่าก็คือน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงที่ว่าเราจะร่วมมือกันกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือตรงนี้กันมากขึ้นไม่ได้เป็นแค่partnership ไงเพราะว่าถ้าจะเข้าใจคำนี้เนี่ยก็คงต้องดูความสัมพันธ์ของไทยกับสมาชิกในอาเซียนเราจะได้เห็นความแตกต่างคือเราจะต้องเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศที่น่าจะมีพรมแดนติดกับเรานั่นแหละมันจะส่งเพราะมันคือเรื่องของความมั่นคงยุทธศาสตร์เอาจากคำว่าก็เรื่องยุทธใช่ไหมฮะเรื่องกงสุลด้วยเช่นเดียวกันก็มีความเห็นพ้องกันนะครับว่าจะมีการเปิดกงสุลที่เซียมราหรือเซียมเรียบนะครับแล้วก็ของฝั่งกัมพูชาเองก็จะมาเปิดที่สงขลาอันนี้ก็ชัดเจนอย่างที่คุณอรินบอกก็คือทั้งเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการทูตนะครับที่มันมีความแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะครับว่าทั้งฝั่งกัมพูชาเองก็เห็นความสำคัญของไทยก็รับตำแหน่งได้ไม่นานก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมองได้อีกประเด็นนึงก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยหายออกไปจากเรดาร์ของแวดวงการเมืองระหว่างประเทศหรือการทูตระหว่างประเทศแต่ตอนนี้นะครับเราเห็นเลยว่าตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแจ็คซูลิเวนมาไทยหวังอี้มาไทยนะครับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามาไทยตอนนี้ผมรู้สึกว่าvisibility ของไทยเนี่ยเริ่มกลับมาละก่อนหน้านี้ก็มีประธานาธิบดีเยอรมนีใช่ไหมที่มาแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะจะมีผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียมาเยือนไทยด้วยก็กลับมาคึกคักนะประเทศไทยก็เป็นไปตามคำเชิญให้อย่างฮุนมาเน็ตที่มาเมืองไทยนายกกัมพูชาก็เป็นคำเชิญของนายกเศรษฐาที่ทั้งคู่ได้เจอกันในเวทีระหว่างของไทยเราเนี่ยนายกเศรษฐาก็ไปกัมพูชาน่าจะเป็นประเทศแรกเลยนะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งที่ไปเยือนแบบทวิภาคีครับแล้วก็เชิญแล้วก็ reciprocal ครับก็คือต่างตอบแทนนะครับกลับมาทีนี้เรื่องของสีสันก็เยอะเหมือนกันนะครับคนก็ให้ความสนใจกับประวัติชีวิตของฮุนมาเน็ตการศึกษาการขึ้นมาสู่อำนาจแล้วก็ตะวันตกเองผมสังเกตสื่อตะวันตกเองเนี่ยเขาก็จะตั้งข้อสังเกตได้ว่าใช่ถึงแม้ว่าเขาจะจบการศึกษาจากเวสต์พอยต์ก็ดีหรือว่าเป็นแบบเวสเทิร์นเอดูเคชันก็จริงเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือลูกไม้ก็หล่นไม่ไกลต้นคือผมเห็นความพยายามของสื่อตะวันตกเลยครับในการที่จะทวงตรงนี้จากคุณมาเน็ตว่าอย่าเป็นเหมือนพ่อมากแต่สุดท้ายแล้วคงเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะต้องให้เวลาเพราะว่าเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่เดือนใช่ครับไล่เลี่ยกับประเทศไทยตอนที่รับตำแหน่งหมายถึงว่าผมสื่อตะวันตกรายนั้นที่ผมไปอ่านบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองลักษณะที่ว่าคือถ้าโลกตะวันตกจะคิดว่าอ๋อเพราะว่าเขาจบนอกแล้วก็เขาจะแบบภาษาอังกฤษดีมากเลยนะกับอุดมการณ์ตะวันตกเนี่ย
ฝันไปเถอะทุกที่ถ้าเป็นสื่อตะวันตกเขาจะคอมเมนต์แบบนี้ทั้งนั้นว่าแบบอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าจบเวสต์พอยต์จบจบด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยใช่ไหมโทที่อเมริกาเอกที่อังกฤษเนี่ยเพิ่งไปคาดหวังแต่อันนี้เราก็รอดูยาวๆว่าเป็นยังไงเพราะนี่ก็ผ่านมาประมาณ6เดือนใช่ไหมคะของการรับตำแหน่งแล้วก็รัฐมนตรีชุดใหม่ของเขานี่ก็เลือดใหม่ถึงแม้บางคนจะบอกว่าก็คือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นทั้งนั้นแต่ว่าเราก็คาดหวังว่ามันจะได้มีความเข้าอกเข้าใจคนรุ่นใหม่มากขึ้นก็ต้องรอดูเขาอายุไม่เยอะนะเขาอายุ46เองคือยังอยู่ในแบบในช่วงที่อยู่2เจนนะที่โอเคมีคอนเนคชั่นกับคนรุ่นเก่าแล้วก็เข้าใจคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ต้องการอะไรอยู่กลางๆค่ะไม่เด็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงวัยแล้วก็สื่อสารภาษาอังกฤษดีมากครับเห็นตอนที่เขาพูดสปีชนะดีเลยฮะอันนี้เราเคยเอามาชมในรายการกันหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับกับความเนี๊ยบของการเลือกใช้คำซึ่งสำคัญมากเราก็เห็นเป็นตัวอย่างเลยอย่างเวทีสหประชาชาติเนี่ยมันก็เป็นแง่คิดที่ดีว่าบางทีระดับผู้นำเนี่ยควรจะต้องยึดเอาบทที่เขาเขียนมาให้แล้วเนี่ยดีกว่าไม่ล่าไปเองเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรคคอร์ดไปตลอดกาลฟุตพริ้นนะประมาณนั้นนะครับซึ่งหุ่นมาเนตทำได้ดีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN World Today นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการติดตามทั้งรายการสดและคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ